ีวารีน้อยโด่งดังทั่วทิศคนแห่แก้บนกราบไหว้ขอพรคณะกรรมการและเจ้าวาดเตรียมจัดสร้างเหรียญไอ้ไข่รุ่นมหาโชคมหาลาภบารมีไอ้ไข่วัดศรีวารีน้อยโด่งดังทั่วสารทิศคนแห่กราบไหว้ขอพรคนประทัดจุดแก้บนหลายแสนนัดโดยคณะกรรมการและเจ้าวาดบวงสรวงเตรียมจัดสร้างเหรียญไอ้ไข่รุ่นมหาโชคมหาลาภเพื่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดศรีวารีน้อยที่วิหารหลวงปู่ทวดวัดศรีวารีน้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการท่านพระครูปราชญ์สุวัฒนกวีคุณนิพนธ์สิริธรรมโมปท.3เจ้าวาดวัดศรีวารีน้อยเป็นประธานในพิธีบวงสรวงไอ้ไข่เด็กวัดศรีเพื่อเตรียมจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญไอ้ไข่รุ่นมหาโชคมหาลาภเพื่อศิษยานุศิษย์และผู้ที่มีความศรัทธาได้บูชาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดศรีวารีน้อยโดยมีนายอดุลแก้วโบราณนายกอบต.ศรีสาจระเข้ใหญ่กำนันสุทนกันคล้อยอดีตกำนันตำบลศรีสาจระเข้ใหญ่นายประเทืองกันคล้อยเลขานายกอบต.ศรีสาจระเข้ใหญ่นายพิเชษโปร่งแก้วงามหอยปากน้ำประธานชมรมพระเครื่องจังหวัดสมุทรปราการคณะกรรมการวัดศิษยานุศิษย์พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติและประชาชนชาวบางเสาธงเข้าร่วมพิธีท่านพระครูปราชญ์สุวัฒนกวีคุณนิพนธ์สิริธรรมโมปท.3เจ้าวาดวัดศรีวารีน้อยกล่าวว่าทางวัดได้จัดสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่หน้าตักกว้างสูง12เมตรประดิษฐานอยู่บนวิหารหลวงปู่ทวดซึ่งภายในจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงหัวโขนและวัตถุมงคลและมีรูปปั้นไอ้ไข่เนื้อไม้ตะเคียนที่ทางวัดสร้างไว้ใต้วิหารหลวงปู่ทวดเปิดให้กราบไหว้นมัสการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 18:00 นโดยท่านเจ้าวาดกล่าวต่อไปว่าตลอดเวลาที่เปิดให้กราบขอพรมีผู้คนทั่วทุกสารทิศมาขอพรทั้งเรื่องหน้าที่การงานเรื่องสุขภาพรวมถึงเรื่องโชคลาภเงินทองโดยมีผู้ที่ประสบความสำเร็จเดินทางมาแก้บนกับรูปปั้นไอ้ไข่อย่างคึกคักและในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่2ของเดือนมีผู้นำเอาท่านนับแสนนัดรวมถึงของเล่นชุดทหารมาแก้บนอีกด้วยด้วยความที่มีคนได้โชคลาภจากไอ้ไข่ที่วัดศรีวารีน้อยเป็นจำนวนมากและประกอบกับศิษยานุศิษย์เรียกร้องให้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลทางวัดจึงมีมติให้จัดสร้างเหรียญไอ้ไข่รุ่นมหาโชคมหาลาภเพื่อนำรายได้สร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดศรีวารีน้อยหลังใหม่โดยทางวัดมอบหมายให้นายพิเชษโปร่งแก้วงามหรือที่รู้จักกันดีในนามหอยปากน้ำประธานชมรมพระเครื่องจังหวัดสมุทรปราการพร้อมคณะได้เป็นผู้จัดทำสำหรับท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์092-552-5559หรือมาที่วัดได้เลยทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน